ณเดชโชว์ป๋าไปไงก็ณเดชนะคะเคยบอกว่าเนี่ยจะพาครอบครัวนะคะและที่บ้านเนี่ยไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยนะคะแล้วก็บอกจะนำทริปไปเองเลยล่าสุดนี้นะคะก็มีคนตาดีอีกแล้วก็เห็นคู่จิ้นนะคะก็คือน้องยาย่าเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยในช่วงนั้นนะคะแล้วน้องณเดชก็ไปถามน้องณเดชนะคะว่าทริปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงน้องยาย่าไปเที่ยวด้วยหรือเปล่านะคะน้องณเดชบอกว่าแม่แก้วเนี่ยเป็นคนชวนแม่ปลากับน้องยาย่าไปด้วยทริปนี้เนี่ยก็ดูแลเทคแคร์ทุกคนนะคะแล้วก็ยังพาพ่อแม่เนี่ยไปเยี่ยมญาติคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เจอญาติมานานนะคะกว่า 4-5 ปีก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้มากค่ะโชว์ป๋าพาไปหมดเลยใช่ค่ะฟังดูหน่อยฟังค่ะก็สนุกดีครับสุขดีก็สงกรานต์นี้ก็เลยแบบว่าชวนทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยน้าไปด้วยอะไรเงี้ยไปกันหลายคนไปกันเยอะก็ไปกันเยอะครับก็ชวนน้องย่ากับแม่ปลาไปด้วยครับผมสนุกดีครับสนุกดีครับก็มีความสุขกันทั้งหมดเลยครับแม่ปลาน้องย่าก็มีความสุขครับคุณพ่อคุณแม่น้าก็มีความสุขแล้วคุณพ่อไปแช่น้ำพุร้อนออนเซ็นอะไรเงี้ยพาคุณพ่อว่ายน้ำพาคุณพ่อไปดูแลกันทั้งหมดเลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปเที่ยวค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วไปเที่ยวจริงจังแบบนี้ไม่เคยไปเลยครั้งนี้ก็จะถือโอกาสช่วงสงกรานต์ในละครก็งดถ่ายกันก็เลยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวทุกคนไปเที่ยวกันน้องยาย่าไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนุกดีครับสนุกดีก็ไปช้อปปิ้งแล้วไปแบบว่าไปพาไปดูธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมเราเป็นไกด์เป็นไกด์ด้วยแล้วก็มีญาติที่นู่นเป็นไกด์ด้วยครับพูดเรียบๆดูฟังดูตื่นเต้นเล่าแค่นี้ก็ตื่นเต้นใช่ค่ะไปต่อสิมาถึงคนเดียวสุยนต์บ้าง